ไทยทีวีสีช่อง10เสนอดีเด็กลูกหนี้ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับแฟนที่โรงงานพ่อแม่ไม่ชอบให้เลิกเรียกกลับไปอยู่ที่บ้านเรียกคนเนี้ยให้มาหาทุกวันเลยตู้มานี่สิลูกสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้าฮะแม่หนูตั้งแต่ตอนประถมอ่ะนะรวยที่สุดในหมู่บ้านแม่ก็อยากให้เราสบายแต่เราชอบไหมตอนแรกชอบคนที่คบด้วยมากกว่าแต่สุดท้ายก็แต่งงานก็ยอมเชื่อฟังแม่ใช่ไหมหลังจากอยู่กินเป็นผัวเมียกันแล้วประมาณ8เดือนหนูก็เริ่มตั้งครรภ์แล้วเขาแบบมีไปหาผู้หญิงคนอื่นฝ้ายเราขอโทษเราจะไม่ทำอีกแล้วเราจะไม่มีกิ๊กอีกแล้วฝ้ายต้องมาจับฝ้ายถ้าไม่เชื่อเรากราบเลยก็ได้นะเรากราบตรงนี้เลยได้กราบตรงนี้เลยนะฝ้ายกราบไม่ต้องใจเดินออกจากกองเงินเลยไปทำอะไรไหมทำอะไรอ่ะไปเป็นนักร้องนักร้องคาราโอเกะแกเป็นไงบ้างอ่ะตั้งแต่แกมาร้องเพลงเนี่ยดีเลยล่ะมีเงินมีทองกินอยู่เลี้ยงลูกสบายเนี่ยฉันมีคนให้ติ๊บประจำด้วยนะโดยเฉพาะพี่ชายคนนี้คนนั้นน่ะมาทีนะแกให้ติ๊บ 4-5,000 เลยนะแกฮะไปไปพี่ก่อนไปพี่ก่อนโอ๊ยไม่ฟังแล้วไหนแกบอกว่าแกเลิกกับเมียเก่าแล้วไงที่แท้ก็ยังไม่เลิกเนี่ยมันโทรมาด่าฉันเนี่ยอยู่ดีๆฉันก็กลายไปเป็นเมียน้อยถึงประชาบดีหรือเปล่าคะใช่ค่ะหนูมีเรื่องจะแจ้งอะค่ะคือหนูถูกสามีหนูทำร้ายหนูจะหนีมันก็ไม่ยอมแล้วถ้าหนูเป็นอะไรไปอะศูนย์ช่วยบันทึกด้วยนะคะว่าผัวหนูอะมันเป็นคนทำหนูแน่นอนครบเลยนะเขารู้รูปคดีรู้อะไรหมดเลยยอดเก่งมากแล้วร้องเพลงเป็นเหรอครับสักนิดนึงร้องหน่อยนิดนึงอกหักแค่เรื่องคำคำไม่เจ็บสักเท่าไรบอกให้เธอรู้ไว้ยังไงไม่ถึงตายนี่หนูรู้ไหมหนูร้องเพลงชัดกว่าเมียพี่อีกนะพูดเหมือนไม่ชัดแต่ร้องเพลงชัดมากแต่แค่ฟังแค่นี้นะไม่ต้องมีดนตรีนะดีกว่าวงมาเจนต้าแล้วก็มีหนุ่มมาชอบให้ติ๊บทีเยอะเลยอะคะเยอะค่ะอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งได้เยอะที่สุดเท่าไหร่20,000ได้อยู่ค่ะโอ้โหเขามาเป็นแขกประจำของเราถูกป่ะหนูก็มีแขกประจำหลายคนนะมีแขกขาประจำเราหลายคนแสดงว่าตอนเขาเที่ยวเขาไม่ได้ใส่ขาปลอมมาเลยเนี่ยแขกขาประจำลูกค้าประจำอะไรนะลูกค้าประจำเออรู้แล้วไม่ต้องโกรธอะไรขนาดนั้นหรอกมันมีอารมณ์ใส่จริงๆเลยเชียวแล้วแฟนคนที่สองอ่ะมายังไงอ่ะมีใจให้เขาด้วยมั้งหน้าตาดีด้วยมั้งหน้าตาดีหน้าตาเหมือนใครแถวหน้าประมาณไหนมีไหมในเวทีนี้มีไหมแบบนี้ค่ะเหรอคะเมาค่ะเขาบอกเขาเมามาแล้วไปต่อไม่ไหวขับรถไม่ไหวแต่มันวิ่งไหวไอ้วิ่งไล่ไปมาเนี่ยก็ปั๊มเรียบร้อยมันเหนื่อยค่ะมันมีเขามีงี้ไหมมีแบบมีป่ะมีแต่เขาทำไม่ได้เราก็สู้ไงคะเขาตัวใหญ่เราเยอะไหมสูงเท่าไหร่แล้วก็ขาวอวบขาวประมาณใครคุณหมอไหมคุณหมออวบขาวอวบขาวประมาณนี้ไหมสีผิวนี่อาจจะให้แต่หัวไม่ให้หลังจากวันนั้นมาก็เลยคบกันไปเสียตัวแล้วก็ต้องคบค่ะตกเป็นเมียเขาแบบไม่ตั้งใจแล้วก็ยังตกเป็นเมียน้อยเขาแบบไม่ตั้งใจด้วยไปจับได้ตอนไหนอีกอ่ะนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันแล้วก็เขาเดินไปเข้าน้ำแล้วก็เอาโทรศัพท์ไว้ที่โต๊ะนุกเห็นทุกมันโทรมาหลายรอบก็รับให้แล้วก็แบบเมียเขาใส่มาเลยเธอเป็นอะไรกับผัวฉันเนี่ยอันนั้นเป็นสามีฉันนะด่าแบบยาวเลยหนูก็อึ้งค่ะไม่รู้ทำอะไรเป็นภาษาเหนือป่ะที่คุยภาษาเหนือป่ะภาษามูเซอร์ค่ะลองได้มั้ยภาษามูเซอร์พูดยังไงเอาทีละพันเอาทีละคำเดี๋ยวพี่แปลฮะยอมปาตะกำแมงเอาปาแมแปลว่าบอกแล้วให้ขับรถไปใต้แล้วไปอำเภอละแมโอเค
ไปดูโนราติ๊กแปะแล้วเหมือนว่าอีกทีดิมันคงการแชร์เรื่องงานแล้วเล่นว่าติ๊กแปะแล้วไหมโอ้โหชงกันหลับไปหลายแค่เสี่ยวใช่ดูแล้วทางแปลจะยากพูดตามง่ายกว่ากำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน19ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310แล้วแต่งานละเล่นติ๊กแปะแล้วเหมือนว่าอีกทีดิมันคงการแชร์เล่นงานละเล่นว่าติ๊กแปะแล้วไหมโอ้โหชงกันหลับไปหลายแค่เสี่ยวใช่ไอ้แพ้ดูแล้วทางแปลจะยากพูดตามง่ายกว่าสุดแล้วจับได้ว่ายังไม่เลิกกับเมียขอเลิกขอเลิกแล้วเขาว่าไงเขาก็พยายามจะบอกว่าเลิกแล้วหลังๆมันนี่แบบเสียท่านตระกูลเลยถ้าหนูไปแฟนกับเขาไม่เอาอะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเลิกอย่างเดียวอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมเลิกแล้วแบบขู่จะทำร้ายแล้วก็ไม่ใช่แค่ขู่เขาทำเลยแบบหนูแบบโดนเขาทำร้ายตาขิวก็เคยมีปากแตกก็เคยเดี๋ยวย้อนไปก่อนตอนที่อุ้มขึ้นรถเนี่ยเราพยายามจะหนีลงมาไหมมีค่ะจอดถ้าไม่จอดนี่จะโดดโลโลกอย่างนี้เลยเขาก็จอดให้หนูก็เปิดประตูแล้วก็วิ่งหนีไปเลยวิ่งไปแล้ววิ่งไปกี่กิโลก็ประมาณ5กิโลได้มั้งเหรอแล้วไปแอบตรงไหนอ่ะเป็นลานจอดรถอะค่ะเหนื่อยจนวิ่งไปหลับเลยเหรอค่ะรู้สึกตัวอีกทีเขาก็อุ้มขึ้นรถไปแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยคิดว่าตัวเองคิดผิดคิดถูกไม่อดทนกับสามีคนแรกเพื่อมันรู้สึกตอนนี้ว่าน่าจะอดทนกับสามีคนแรกแล้วโทรแจ้งศูนย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยู่3วันเขาไม่ได้ไปที่ไหนเขาต้องกลับไปหาเมียก็เลยถือโอกาสตรงนี้โทรแจ้งศูนย์ประชาวดีแจ้งไปว่าอยากให้เขาเลิกกับหนูไม่อยากโดนทำร้ายร่างกายอ่ะเขาก็มาจริงๆค่ะศูนย์มาหาเราแล้วก็หนูก็กลับบ้านหนูไปแล้วก็จากนั้นก็ไม่เจอกันอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้นะครับเป็นเซอร์ไพรส์นะฮะแฟนของคุณนะได้มาขี้โมะอะไรนะขี้จุโอ้ยแม่ไม่เคยขี้จุลงคอหาเลยปวดกับคนที่สองปุ๊บเรียบร้อยหนี้สินของเราเนี่ยมาได้ยังไงคะหนี้มายังไงแม่ก็เลิกกับพ่อพ่อก็หนีไปมีเมียน้อยเสร็จแล้วทีนี้หนูก็ต้องดูแลทั้งแม่ลูกแล้วก็น้องสาวน้องชายอีกน้องสาวน้องชายอายุเท่าไหร่คะน้องชายตอนนี้17น้องสาวกำลัง14ค่าเดินทางไปโรงเรียนก็ต้องเป็นหนูคือเราคนเดียวเลยรับผิดชอบเลยรับผิดชอบทั้งหมดเท่าไหร่ฮะที่เป็นหนี้อยู่ตอนนี้ 70,000 กว่าค่ะใช้ไปบางส่วนแล้วยังใช้ไปแล้ว 8,000 ค่ะเหลือ 62,000 โอ้ไม่น่ามารายการเลยเหลืออีกนิดเดียวก็หมดแล้วไม่หมดนี่หมดแรงทำมาหากินแล้วครับผมแล้วทุกวันนี้เราทำงานอะไร PR ครับเชียร์เล่าเชียร์เบียร์อ๋อเป็นสาวเชียร์เบียร์เชียร์เบียร์สาวเชียร์เบียร์รายได้เป็นยังไงจับเมื่อก่อนนี่ได้เคยหนึ่งพันกว่า 2,000 นี้เดี๋ยวนี้ไม่ถึง500อ่ะบางวันก็ได้ร้อย200ยังมีแล้วมีเงินเดือนไหมครับเงินเดือนไม่มีครับมีคนมาจีบไหมก็มีแต่ตอนนี้ขอตั้งใจทำงานดีกว่าเราก็ดูออกว่าเขาไม่ได้จริงจังอะไรกับเรามากก็ไม่ต้องไปใช้ก็หลอกเลยเอาเงินมาใช้หนี้ก่อนเอาจริงอ่ะก็ผู้หญิงสมัยนี้ก็คือถ้าผู้ชายคนไหนไม่ได้ชอบก็หมายความว่าก็มีความสุขทั้งคู่อ่ะพาไปเดินห้างเอาไปซื้อของไปเดี๋ยวซื้อให้แล้วก็แยกย้ายอะไรเงี้ยทำไมถึงรู้อ่ะฮะทำไมถึงรู้เคยทำไงพอใจยังพอใจยังอยากฟังคำนี้ใช่ไหมล่ะเพื่อนเขาถามดีๆมันไม่เคยถามสร้างสรรค์มาถามพร้อมที่ให้ครอบครัวมีปัญหาตลอดเลยเนี่ยถ้าหนูเป็นนี่อยู่ทั้งหมด60,000กว่าค่ะ60,000กว่าครับพี่ไปฮะโชคดีครับคิดเลยครับเราดูที่คนไหนแย่เราผ่านแล้วเลือกมาคนหนึ่งพี่สนุกพี่พิษณุครับไม่ผ่าน3คนแรกคือคุณหมอสุขมนครับคนที่2คือพี่เจ๊ครับไปดูผ่านบ้าง2คน
รคนแรกคือภาคกุ้งครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับผมตลกรูปหล่อพ่อรวยรถเก๋งติดแก๊สแจ๊ดชวนชื่อครับผู้หญิงคนนี้ครับฝ่าฟันอุปสรรคชีวิตของเธอครับมามากมายนับไปถ้วนและวันนี้ครับเธออยากได้ผมเชื่อเลยว่าอุปสรรคเหล่านั้นนะครับไอ้บ้านนึกว่าระเบิดตดน้องครับถ้ารายการเราจะให้น้องเปลี่ยนเดี๋ยวไม่คิดจะเล่นอะไรกับพี่เลยล่ะฮะยินใหม่ไหมคะอะไรนะยินใหม่ไหมคะอ๋อไม่ได้ยินใหม่วันนี้ใส่สแลกทีวีก็เลยอะไรนะกลัวหน้าแดงฮะกลัวหน้าแดงค่ะอะไรวะกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน19ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310อะไรนี่คืออะไรดูเขินค่ะไม่เคยออกไปทีวีก็เลยอะไรนะกลัวหน้าแดงฮะกลัวหน้าแดงค่ะอะไรวะเจ๊ไม่เป็นไรถ้าจะให้เปลี่ยนจากคุณอาพิษณุเป็นน้าเด๋อดอกสะดาวน้องจะเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นน้าเด๋อนะครับโอเคครับเธอเปลี่ยนแล้วนะครับจะเป็นยังไงจะได้เข้ารอบหรือไม่เดี๋ยวรุ่นกันครับกับทีเด็ดลุงนี่พี่เป้ครับดำเนินรายการต่อเลยครับผมเขาได้เงินก้อนนี้เขาก็จะได้ไปเริ่มต้นใหม่ทิ้งอดีตซะเอาอนาคตที่ดีทำให้ดีเลยไอ้เงินก้อนนี้ถ้าได้นะผมก็ต้องการอย่างนั้นเองครับอีกหนึ่งคนที่ให้ผ่านนะคะพี่พลากุ้งเพราะอะไรคะชีวิตที่ผ่านมาของคุณฝ้ายเนี่ยความรักมันเป็นความรักที่ไม่ได้เกิดจากคุณฝ้ายเลยคุณฝ้ายเอาอดีตกลับคืนมาไม่ได้นะฮะก็อยากจะให้อยู่กับปัจจุบันดังที่นักปราชญ์ชาวจีน ได้เคยกล่าวไว้ว่าเงินไม่สามารถซื้อเวลาได้แต่เด็กป.4ที่เล่น .a อยู่ที่ร้านเกมบอกว่าชั่วโมงละ15บาทเท่านั้นเองก็ซื้อได้แล้วนะครับผมไม่มีอะไรพูดไปเฉยๆอะไรวะบอกกี่ครั้งแล้วเวลาเล่นอะไรอ่ะอย่ารีบไตร่ตรองให้ดีก่อนชอบผีผามอย่างเงี้ยทุกครั้งมันเป็นสไตล์อะไรนะมันเป็นสไตล์เนี่ยมันเป็นสไตล์จริงๆเล่นทุกครั้งตายทุกครั้งเลยเขาฉายาเขาคนตลกผีผามพูดอะไรละอีก3ท่านให้ไม่ผ่านนะคะเพราะอะไรคะพี่จิ๊กคะคือชีวิตของคุณฝ้ายเนี่ยผิดมาตั้งแต่แรกไม่มีอะไรที่มันมั่นคงสักอย่างหนึ่งแฟนคนแรกก็ไม่เลิกขาดแม่สั่งให้แต่งงานก็มาแต่งใหม่แล้วการไปร้องเพลงแล้วก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าอย่างน้อยก็ต้องมีผู้ชายเข้ามาในชีวิตพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราไปกับเขาทำไมในรถคันนั้นไม่น่าไปวันนั้นแล้วก็วิ่งหนีก็อีกจะไปวิ่งหนีเขาทำไมเนี่ยเมื่อเราตั้งใจขึ้นรถเข้ามาแล้วเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาพาเราไปไหนพี่ก็เลยไม่ให้เพราะว่าพี่มั่นใจว่าถ้าต่อไปเนี่ยน้องอาจจะยังไม่หยุดแน่นอนฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่พี่ขอโทษมากๆเลยวันนี้พี่ต้องขอไม่ให้ค่ะหมอค่ะตอนแรกเนี่ยผมเห็นใจเพราะว่า
คุณฝ้ายเนี่ยต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวคือทั้งแม่ทั้งน้องๆอีก2คนถ้าได้เงินก้อนนี้ไปเนี่ยอาจจะแก้ปัญหาระยะสั้นคุณฝ้ายเนี่ยมีศักยภาพที่ดีก็คือเราเป็นคนที่หน้าตาดีผู้ชายเห็นเนี่ยทุกคนชอบเนี่ยขึ้นมาเวทีเนี่ยผมก็ชอบอันนี้ไม่เกี่ยวกับหลักการอันนี้ส่วนตัวล้วนๆนะครับทางแก้ปัญหาระยะยาวนะครับ1ก็คือให้พ่อเนี่ยเขารับผิดชอบเรื่องลูกอันที่2ก็คือว่าเราจะต้องหางานที่ทำให้เราอยู่ในสถานที่ที่ดีๆเจอคนดีๆหางานใหม่หน้าตาอย่างนี้หาผัวไม่ยากนะครับถ้าหางานยากก็แนะนำว่ามาเป็นแม่บ้านบ้านของพี่นุนะครับโอ้โหไปซะเลยนะครับเพราะตอนนี้ถ้าไปได้สมัครก็เขารับเลยเพราะว่าคนเก่าตอนนี้ท้องกี่เดือนแล้วฐานะน้องจะดีขึ้นอย่างฉับพลันนะครับคุณอาพิษณุค่ะดูแล้วเนี่ยคุณฝ้ายตัดสินใจไม่เก่งคิดไม่เก่งตั้งแต่เริ่มต้นบอกว่าเชื่อพ่อเชื่อแม่รักพ่อรักแม่มากกว่าเลือกผู้ชายที่พ่อแม่หาให้แต่ว่าก็ยังไม่ตัดกับแฟนที่ตัวเองรักอยู่จริงๆพอตัดสินใจแล้วต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วการตัดสินใจเลือกอาชีพผมว่ามินเมย์เราอาจจะหน้าตาดีแต่ว่าวันเวลาผ่านไปเนี่ยสังขารมันจะร่วงโรยไปหาอาชีพที่มั่นคงดีกว่าพอตัดสินใจแล้วเลือกอาชีพวางแผนไม่ดีผมก็เสียดายว่าเก็บเงินไว้ให้อีก2ท่านที่จะมาข้างหลังน่าจะมีประโยชน์มากกว่าขออภัยครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เข้าครับครับก่อนแล้วคนต่อไปครับคุณคำแพงไกรยานี่ก่อนมารายการนี้ไปออกงานกองยาวมาใช่ไหมครับเนี่ยใช่ชอบมากเลยค่ะอ๋อชอบเสื้อลายดอกอะไรแบบนี้เทศกาลสงกรานต์ทั้งปีเป็นคนศรีสะเกษจบป.6มาก็ไปทำงานก็ดีเป็นอะไรไหมไม่รู้พี่เลี้ยงเด็กแถมแล้วก็เข้ามาเลี้ยงเด็กที่กรุงเทพทีก็บอกเลยเดี๋ยวทีนึงเดี๋ยว3เดี๋ยวอะไรคุยกันก่อนมั้ยฮะไปคุยกันก่อนมั้ยโอ้ตั้งแต่ทำงานกันมายังไม่เคยคุยอะไรกันเลยนี่จะเปิดแล้วก็เปิดความสนุกของเรากำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วพรุ่งนี้ต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณคาดไม่ถึงรออยู่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลูกหนี้ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกดSubscribe ข้างล่างได้เลยครับ